ก่อนที่จะไปเข้าโรงเรียนนะครับเรามาดูสีน้องเขาดีกว่านะครับตากล้องครับมาใกล้ๆครับสวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่องชินสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาอัปเดตลูกนกฟอร์พัทของผมนะครับที่กลายเป็นไก่ต้มนะครับตอนนี้นะครับน้องเขาโตแล้วแล้วก็ไม่ยอมกินอาหารลูกป้อนด้วยนะครับ ผมเลยว่าจะเอาน้องเขานะครับไปบินที่กรงใหญ่นะครับเพื่อที่จะขยายโครงสร้างนะครับ wow. แล้วให้น้องเขานะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็เติบโตไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ในอนาคตนะครับผมนะครับไม่ได้เลี้ยงน้องเขาให้เชื่องนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเลี้ยงให้น้องเขาเนี่ยเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับสาเหตุที่ผมเนี่ยเลี้ยงน้องเขาให้เป็นพ่อแม่พันธุ์เป็นเพราะว่าผมไม่มีเวลาเล่นกับน้องเขานะครับน้องเขาทั้ง4ตัวนี้นะครับมีอยู่2สีนะครับ1ตัวเป็นสีบลูนะครับสีบลูเนี่ยครับเป็นตัวเมียนะครับโอ้โหเหมือนซีบีทเลยนะครับอุ้ยน่ารักจังแล้วอีก3ตัวที่เหลือนะครับขอบอกเลยนะครับว่าเป็นสีพายนะครับนกฟอร์พัทสีพายของผมนะครับเป็นตัวผู้หมดเลยนะครับแล้วที่ผมคิดว่าเป็นสีพายเนี่ยครับเป็นเพราะว่าน้องเขานะครับเป็นสีขาวเท้าขาวแล้วเล็บก็ขาวด้วยนะครับ wow. ที่น้องเขานะครับเป็นสีพายนะครับเป็นเพราะว่าน้องเขานะครับเล็บขาวเท้าขาวแล้วก็มีเป็นสีขาวแซมด้วยสีของน้องเขานะครับนั่นก็คือสีฟ้านะครับแล้ววันนี้นะครับผมเนี่ยก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยพาไปบินในกรงใหญ่นะครับแล้วก่อนหน้านั้นนะครับผมเนี่ยอยากจะถามทุกคนด้วยว่าแบบนี้ครับใช่สีพายหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าไม่ใช่เนี่ยครับก็ใครที่รู้นะครับคอมเมนต์บอกผมตามเดิมนะครับเพราะผมไม่ค่อยรู้ครับแล้วผมนะครับก็ยังไม่เก่งเรื่องสีนกเท่าไหร่ด้วยนะครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยรู้เยอะยุ่งก่อนที่จะไปเข้าโรงเรียนนะครับเรามาดูสีน้องเขาดีกว่านะครับตากล้องครับมาใกล้ๆครับทุกคนครับดูหลังของน้องเขาสิครับเป็นสีขาวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูที่ท้องของน้องเขานะครับนี่ครับเป็นสีขาวเลยนะครับแล้วผมเลยครับชอบน้องเขาตัวนี้นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าท้องของน้องเขานะครับขาวมากเลยนะครับอุ๊ยตอนนี้นะครับเราได้เข้ามาอยู่ในโรงเรือนแล้วนะครับแล้วผมเนี่ยก็จะเอาน้องเขานะครับมาไว้ในกรงใหญ่นี้เลยนะครับเดิมทีนะครับมีอยู่2ตัวนะครับแล้วพอใส่เข้าไปอีก4ตัวครับก็จะเป็น6ตัวนะครับแล้วผมเนี่ยจะลองทดลองดูนะครับว่าถ้าผมเนี่ยใส่รังเพาะ3รังในนี้นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยให้เขาจับคู่เองครับจะเป็นยังไงนะครับถ้าสมมติว่าโอ๊ยระเบิดเสียงดังมากเลยครับผมนะครับจะทดลองดูนะครับว่าน้องเขาเนี่ยครับจะมีปัญหาอะไรกันไหมนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีการแย่งรังเหมือนนกหงส์หยกก็ได้ครับผมแค่ทดลองดูเฉยๆนะครับถ้าสมมติว่าไม่สำเร็จนะครับก็จะย้ายกรงนะครับผมเนี่ยครับอยากจะให้น้องเขาเนี่ยครับได้อยู่ด้วยกันนะครับทั้ง6ตัวเลยนะครับถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนะครับโอ้โหผมนี่ดีใจมากเลยครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนบ้านที่โหดๆนะครับหรือกัดกันเนี่ยมีหวังต้องแยกกรงแน่นอนนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาปล่อยน้องเขาทั้ง4ตัวนี้มาอยู่ในนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าน้องเขาเนี่ยครับจะจับคู่พี่น้องตัวเองนะครับเพราะลูกของซีบีทเนี่ยครับเป็นตัวผู้หมดเลยนะครับแถมเป็นสีพายด้วยนะครับแล้วอีก3ตัวที่ผมรับมานะครับก็เป็นตัวเมียหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับไม่จำเป็นเลยนะครับที่คิดว่าน้องเขาเนี่ยจะจับคู่พี่น้องตัวเองหรือเปล่านะครับลืมบอกไปนะครับว่าผมเนี่ยครับชอบลูกซีบีทมากเลยครับทั้ง3ตัวแล้วผมเนี่ยครับก็มีชอบมากอยู่1ตัวนะครับลูกซีบีทนะครับให้บรรยากาศเหมือนมองบนท้องฟ้าเลยครับที่ท้องฟ้านะครับจะเป็นสีฟ้านะครับแถมมีก้อนเมฆมาเป็นจุดๆๆๆเรียกว่าก้อนเมฆอะไรนะ
างนึงเนี่ยแหละครับคือแบบว่าเป็นก้อนเมฆกระจัดกระจายไปหมดเลยนะครับแล้วผมเนี่ยครับชอบตัวนึงมากเลยครับผมเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเห็นความหล่อของน้องเขานะครับคือท้องของน้องเขาเนี่ยครับเป็นพายหมดเลยนะครับผมเนี่ยครับถ้ารู้ว่าน้องเขาจะหล่อขนาดนี้โอ้น้องเข้ามาแล้วครับตัวนี้เลยนะครับที่เกาะอยู่ตรงนี้ครับน้องเขานะครับท้องเป็นพายหมดเลยนะครับโอ้โหสวยมากเลยนะครับถ้ารู้ว่าจะหล่อขนาดนี้ผมว่าฝึกให้เป็นเพื่อนบ้านอันชันดีกว่านะครับเรามาปล่อยน้องเขากันเลยดีกว่านะครับอุ้ยอุ้ยมีตัวหนึ่งออกมาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีตัวที่สองตามมาแล้วนะครับลูกของซีบีทั้งนั้นนะครับพี่ใจกล้าเร็วๆดิเร็วๆอุ้ยมีตัวหนึ่งเริ่มบินแล้วนะครับโดนกัดขาด้วยครับเร็วๆสิอีกตัวหนึ่งบินไปแล้วนะครับส่วนที่เหลือนะครับผมเนี่ยจะจับใส่ดีกว่านะครับเพราะว่าดูจากลักษณะเนี่ยครับน้องเขาเนี่ยน่าจะไม่อยากเข้าเองนะครับสงสัยต้องบังคับเอานะครับมาเฮ้ยอย่ากัดอย่ากัดเฮ้ยอึ๊บโอ้ยเฮ้ยอย่ากัดเปิดกรงไว้ครับแถมโดนน้องเขากัดด้วยมาเฮ้ยมาโอ้ยตอนนี้ครับปล่อยไปหมดแล้วนะครับรู้สึกว่ามีแต่คนงงทั้งนั้นเลยครับทั้ง6ตัวนี้งงหมดเลยครับ2ตัวแรกที่มาอยู่ก่อนเนี่ยอะไรอ่ะใครอ่ะเนี่ยครับส่วนอีก4ตัวที่เข้ามาที่ไหนอ่ะมันไม่เหมือนกรงนี้เลยประมาณนี้ครับคือเริ่มโวยวายเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวไหนจะเข้าคู่กับตัวไหนครับผมว่าตัวที่ผมเนี่ยชอบมากครับน่าจะออกลูกมาหล่อน่าดูนะครับแล้วนกฟอพัดสีพายนะครับเป็นนกฟอพัดที่สีสูงเหมือนกันนะครับราคาก็ค่อนข้างแพงนะครับสำหรับผมโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย